านแล้วไหนวะเราไม่สงสารแล้วไหนวะเราไม่สงสารแล้วไหนวะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องเอิร์นเดเมชชั่นแนลนะครับคือผมอะตอนนี้โคตรอยากแค่อื่นเลยโคตรอยากไม่รู้มันไปไหนอ๋อมันไปเรียนเรื่องที่สำคัญมันไม่สบายเลยคือมันไม่สบายอีกอย่างแต่มันไปเรียนอะแสดงว่ามันต้องมีแรงมีแรงอย่างเงี้ยก่อนแก้ไว้แล้วคือผมอะจะใช้งานมันจนไม่มีแรงเลยเอาให้มันแบบว่าหมดแรงเลยคอยดูนะว่าผมจะโดนบ่นอะไรบ้างโอเคปะโอเคตอนนี้ผมกำลังนอนรอมันอยู่กว่าจะเลิกไม่รู้กี่โมงแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงแล้วคือผมจะถือกล้องไว้แบบแล้วมันจะสงสัยว่าทำไมผมต้องถือกล้องผมก็จะบอกมันว่าผมจะอัดคลิป1วันของเอิร์นนะประมาณนี้มันจะได้ว่าไม่สงสัยว่าทำไมผมต้องถือกล้องตลอดเวลาเดี๋ยวมันสงสัยโอเคเดี๋ยวไปรอมันดีกว่าว่ามันจะมาเมื่อไหร่โอเคครับสวัสดีเดมี่เป็นไงเรียนเป็นไงโอเคเห็นไหมมานี่เดี๋ยวอันนี้เขาว่าเราอัดคลิปไปนี่ไง1วันของเดมี่เอ้าจะรอดมันเนี่ยอัดคลิปได้ปะเนี่ยไม่มีคลิปจะลงแล้วเนี่ยทำไมต้องลบข้างหลังเนี่ยไม่ลบได้ยังไงเขาคุยมาเมื่อกี้ปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยแล้วไงเรียนวันแรกไม่ใช่วันแรกดิหลายวันแล้วเห็นไหมสบายดีสบายดีแล้วตัวไม่ร้อนเหรอตัวไม่ร้อนเหรอโอ้ตัวร้อนอยู่ด้านนี้แล้วไหวไหมเนี่ยกินยาเรากินยาหมอบอกว่าไงฉีดยาไหมเนี่ยต้องฉีดแล้วไหนแต่รอบคัตโต้อ๋อแล้วมันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่แล้วมันเป็นหัวไหมแต่อันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะติดคิวอ๋อเขาจะติดเอิร์นมากกว่าติดเอิร์นแล้วทำไมตัวยังไม่บอกเขาว่าจะอัดคลิปก่อนก็ได้เขาจะได้แบบแต่งหน้าสวยๆหน่อยเอาทำไมอ่ะเพราะว่าเราออกต้องอยู่ถูกได้ล่ะแล้วทำไมต้องแต่งสวยด้วยหน้าสดก็ได้ไปเลยไปนี่แบบมันโซมันไม่สบายมันแต่มันไม่สบายมันก็แบบโซอ๋อเอ๊ะไปกรอกน้ำให้เขานะเดี๋ยวไปเขาเขาปวดขามากเลยตอนนี้เขาฟิตมาเมื่อวานเนี้ยปวดขาด้วยกายด้วยแล้วทำไมเร็วแล้วขาให้หน่อยอะไรเอาใช้ไม่ได้หรอเพิ่งกลับมาเองเขาเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาเฟรชมาดูขาตึงเลยตึงมากเห็นไหมเส้นตึงนี่มันขาแล้วล่ะเตะตึบตบขนาดนี้ไปล้างห้องน้ำด้วยห้องน้ำอ่ะมันมีอะไรดำๆอ่ะเหมือนโซ่อ่ะเขาล้างโซ่มาวันเนี้ยล้างโซ่มาเดี๋ยวน้ำมันมันเลื่อนแต่ลืมล้างนะน้ำมันโซ่ไงน้ำมันของมันโซ่อ่ะเขาล้างโซ่มาน้ำมันมันติดผ้ามาอยู่ห้องก็รู้จักดูแลห้องตัวเองอ่ะไม่ต้องบ่นเยอะไม่ต้องบ่นเยอะอย่างนั้นแหละเร็วๆโอ้เห็นติดว่าไม่สบายเฉยเราได้ทำแค่นี้เองอย่างนั้นแหละฟาดให้ฟาดอะไรอะไรมาดิมาโลดดีมากโอ้ยอย่าแกทำไมอ่ะแก้ไม่ได้หรอไม่เขาอุตส่าห์มาช่วยนะไม่ต้องมาช่วยหรอเอาอุตส่าห์ช่วยช่วยปิดไฟให้ไม่เกียร์แกเธอปิดหลังบ้านด้วยหลังบ้านรู้สึกว่ารกมากเลยมาเร็วเอาฆ่าเธอชอบฆ่าเฉยๆแล้วเธอไม่ใส่ไม้แฝกวะฆ่าดิใครพลาดออกไปมึงจะเอามาเห็นก็1วันของเอเดเม่ไงไม่ดีหรอให้กูทำงานบ้านใช่1วันของเอเดเม่ก็แฟนๆอยากรู้ไงว่าเอิร์นทำอะไรกันอยู่ทำงานบ้านทุกคนเหรอเรียนทำงานบ้านเรียนทำงานบ้านนอนกินนอนจบเหนื่อยไม่เวลาบ่นคุยเอ้าเขาทำอะไรให้เนี่ยๆๆกอกน้ำด้วยน้ำไม่มีสักขวดเลยนี่แหละนี่แหละเวทีกูดบอกน้ำมาเมื่อวานทำไมบอกขนาดเนี้ยเอิร์นสูบน้ำไงเก่งเกินกินน้ำอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้สายช้านี่ก็สอนกี่ครั้งแล้ววะสอนไปรู้กี่รอบแล้วก็แฝนทุกอันแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่อันเดียวเองที่ไม่แฝนอะใช่เหมือนทำให้ส่วน
ปะพัดลมไม่ใช้มันก็ถอดออกเก็บไว้พัดลมนี้ไม่จำเป็นต้องอะไรอะไรอะไรก็เปิดพัดลมอยู่อ่ะเหมือนแอร์ไม่จำเป็นก็ต้องไม่เปิดมันร้อนอ่ะมีปัญหาปะล่ะมันร้อนอ่ะมีปัญหาปะล่ะอะไรจะบ่นทำไมเดี๋ยวย้ายไปอยู่ห้องใหม่แล้วก็ต้องประหยัดไฟแบบนี้ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมนอนตายไปเลยเพราะว่าค่าห้องแพง 4-5,000 จะบ่นอะไรอ่ะเราบ่นแต่เช้าแล้วนะทุกคนบ่นไหมล่ะห้องโถปกขนาดเนี้ยอะไรเฮ้ยยืนตัวร้องชาติเลยตอนนี้เพลงชาติไทยเดี๋ยวเขายืนด้วยยืนตรงนี่เพลงชาติไทยยืนตรงเพลงชาติไทยอยู่นิ่งโอ้เป็นคนไทยบ้านเราอะได้ยินป่ะเพลงชาติไทยอะได้ยินป่ะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ยินไหมหูอะได้ยินไหมได้ยินไหมไฟก็ปัดมดแล้วกายไม่มีอย่างแพงเลยเดี๋ยวได้ปิดไฟด้วยปิดนี้ด้วยเออดีโน่ข้างในน่ะทิ้งดีตรงนู้นเออนั่นแหละโอ้ยปวดหัวมึงจะแกล้งยังไงหรอถามก่อนเขาถามก่อนรักเขาป่ะรักไหมรักแค่ไหนรักเท่าไหนรักเท่าไหนไหนงั้นก็ไม่ต้องเข้ามารักเขาแค่ไหนบอกก่อนรักสุดหัวใจโอ้โหแค่นั้นเองเหรอเออปวดหัวฮะปวดหัวเอาก็นอนตัวนู้นไปดิเป็นไรอ่ะยาเขามันยืนนอนไม่ได้บอกรักเขาก่อนบอกรักเขาก่อนรักไอคิวจุ๊บอะไรไอคิวมีหลายคนชื่ออะไรซานใจคุโนมีฮะใช้คุโนมีหลายคนอยู่นะโอ้ชื่อมันซ้ำเอาฉายาไอคิวซังไม่ใช่ไอคิวซังคิวเออโอเคไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไหนก็ไปโอ้ยเธอเราไม่สบายอ้าวไม่สบายแล้วแกล้งไม่ได้เหรอเออเตงไปซื้อลูกชิ้นให้เขาหน่อยดิเขาสุกเขาหิวอ่ะนะโอ้ยมึงซื้อไก่มากินไก่ยังไม่อิ่มหรออืมไก่มันน้อยอ่ะซื้อมาแค่4ไม้เองกินอะไรอิ่มวะเสียความรู้สึกเว้ยซื้อมาให้แล้วก็บอกว่าน้อยโอ้ก็มันน้อยจริงๆอ่ะมีแค่4ไม้เองนั้นไปเร็วซื้อเขาหน่อยเร็วไปเร็วอยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็ตุ๊กตาหน้าของเอิร์นเดเม่นะนี่เน่ามากไม่ซักมาเป็นปีเฮียมันยังไม่แบบมันยังไม่โมโหอ่ะมันคือแบบมันแค่บ่นนิดเดียวคราวเนี้ยผมอ่ะถ้ามันขึ้นมาเสร็จนะเดี๋ยวผมอ่ะจะใช้แบบรัวๆแบบใช้แบบไม่หยุดเลยโอเคป่ะมันจะได้แบบว่าปีล่ะเออล่ะมันบ่นเก่งมากบ่นแบบอย่างกันแล้วบ่นเก่งมากโอเคเดี๋ยวผมรอมาก่อนพี่ยังไม่ต้องถ่ายหรอเอ้าก็1วันของ Earn Damage Channel พี่ดีลงไปป้าถามว่าใส่อะไรอ่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่ถอดลงไปละลืมเออเตงไปล้างไอ้นี่เขาด้วยเดี๋ยวฝุ่นมันเยอะละไอ้บัดลมอ่ะโอเคป่ะไปล้างเขาหน่อยได้ไหมฝุ่นเยอะแล้วแล้วก็ไปหุงข้าวด้วยหุงข้าวอ่ะเพราะว่าเขาอยากกินข้าวเออแล้วก็อันนี้ด้วยน้ำเขาหมดแล้วเห็นไหมเห็นปะเออเหลือแค่ตึงนึงกินได้นิดเดียวเองแล้วก็มีจานอยู่ข้างในอ่ะเขาลืมล้างเขาเมื่อกี้เขากินไข่เจียวเขาลืมล้างอ่ะล้างข้างในนะโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมปิดห้องเขาด้วยเห็นไหมประตูยังเปิดอยู่เลยโอเคปะแล้วก็อย่าลืมถูบ้านเขาด้วยกวาดบ้านด้วยทำไมไม่เปลี่ยนหรอมึงสงสารกูหน่อยวะไม่สบายขนาดนี้ยังใช้เนี่ยยากูยังไม่กินข้าวกูยังไม่กินเลยกลับมากูก็เหนื่อยมากพอแล้วกูไม่สงสารกูหน่อยหรอวะเป็นแบบนี้ไม่โอเคเลยนะเว้ยเหนื่อยมากเอาอะไรอ่ะกูจะคอยใช้กันตลอดแบบนี้ไม่ได้แล้วเว้ยมึงต้องช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะแล้วนี่ไม่ให้กูบ่นในคลิปเนี่ยมันใช่ไหมถ้ากูไม่ได้อยู่ในคลิปนั้นกูนะมึงไม่ต้องมาใส่คลิปกูเลยนะกิวถ้ามึงลงยูทูบมึงตายแน่เขาเข้าใจนะเว้ยว่าผู้หญิงต้องทำอ่ะเขาก็รู้ในคิวอ่ะใช้เขาตลอดเลยเขายังไม่ได้นั่งพักตั้งแต่เขามาเลยคือเขาเรียนตั้งแต่8โมงจนถึงตอนเนี้ยวันเนี้ยเขาตื่นตั้ง7โมงเช้าอ่ะเธอเพื่อไปใส่บาตรตอนเช้ามันเป็น9เดือน9 2009เนี่ยเขาใส่บาตรทำบุญ
มาแล้วก็อยากแบบรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วพอมาถึงห้องอ่ะ5-6 โมงอ่ะเธอก็ใช้เราแบบเราไม่ได้พักเลยอ่ะเธอไม่สงสารเราเหรอวะโย่สิกาแรกโย่ไปไหนอ่ะเนี่ยซื้อไก่มาก็บอกไม่อิ่มแล้วทีเนี้ยก็เริ่มใจเราอิ่มโอ้เขาแก้เฉยโอ้เขาแก้เฉยก็เห็นก็เห็นเต็งไม่นี่ไงเออไม่หยุดวันนึงอ่ะเออยังไอ้นี่อีกอ่ะเออไม่ดูร้องไห้เลยฮะดูร้องไห้เลยอ่ะโอ้เออเดเบ้ของเขาโอ้เออเดเบ้ของเขาคนนี้สิโอ้รู้อยากหน้าที่เราหรอกเดี๋ยวเราก็ทำเองนี่เธอชี้นั่นชี้นี่ตลอดเลยอ่ะเรายังไม่ได้กินอะไรเขาแก้เฉยเขาแก้เฉยไม่งอนไม่งอนโอ้มาอุ้งอุ้งกันอุ้งอุ้งกันเร็วมาอุ้งอุ้งกันมาเร็วโอ้ยงอจริงว่ะเฮ้ยเขาพูดเล่นเขาไม่ได้ใช้เขาเห็นตัวเองไม่ได้พักไงเขาเลยว่าโยนรองเท้าฝาจริงด้วยนะเฮ้ยเต้งโอ้โดนงอนเลยแล้วก็ต้องไปง้ออีกแล้วโอ้เบื่อจริงๆเลยมีแฟนก็แย่แหละเนาะอย่ามีนะน้องๆอย่ามีโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะผมไปง้อมันก่อนไปไหนแล้ววะเนี่ยเอิ้นไปไหนไม่รู้